สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 13:54 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนราชวินิตบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทรงเปิดแผ่คุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งโรงเรียนจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558และรองรับจำนวนนักเรียนที่มีมากขึ้นเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอาคารสูง3ชั้นจำนวน24ห้องเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนที่เฝ้าทูลละอองพระบาทนอกจากที่จะเรียนหนังสือให้ดีแล้วต้องพยายามทำสมความดีหลายอย่างซึ่งพยายามทำร่างกายให้แข็งแรงให้มีความสามารถในด้านต่างๆและต้องมีความอบอ้อมอารีพยายามช่วยเหลือครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเพื่อนฝูงเพื่อนจันทร์กันอย่างนี้ก็จะทำให้มีเพื่อนมากและทำประโยชน์ให้แก่สังคมนักเรียนมีอยู่โรงเรียนที่มีนักเรียนทั้ง 3,000 กว่าคนนี่ก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆมากมายและเวลาโตขึ้นก็จะได้เพื่อนเหล่านี้ที่จะช่วยเหลือเพื่อกูลกันตลอดทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของโรงเรียนอาทิการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยได้รับความร่วมมือจากครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนกำหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมซึ่งทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซื่อสัตย์และมีความเสียสละกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมจีเหมยสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการอบรมภาษาจีนและการทัศนศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าราชวินิตบางแก้วและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยโรงเรียนเริ่มเปิดสอนเมื่อปีพุทธศักราช2515ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 3,613 คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวน178คนเวลา 15:26 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นอาคารเทศบาลตำบลบางบ่อหลังใหม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จเมื่อต้นปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ทั้งยังเพื่อขยายพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกและรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการเป็นอาคารคอนกรีตมีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมและอนุรักษ์ความเป็นไทยยุคต้นรัชกาลที่5
มีความสูง4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตรประกอบด้วยห้องทำงาน18ห้องและห้องประชุม2ห้องพร้อมที่จอดรถโดยอาคารดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ5รอบ2เมษายน2558ประดับที่ป้ายอาคารด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติเทศบาลตำบลบางบ่อและของดีบางบ่อประจำจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นแหล่งปลาสลิดที่มีชื่อเสียงมีรสชาติดีเนื้ออร่อยกลิ่นหอมเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศเวลา 16:16 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานแห่งใหม่ของบริษัทไทยเยอรมันมีดโปรดักณนิคมอุตสาหกรรมเวลโกลตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดที่เพิ่มขึ้นเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศเน้นคุณภาพการผลิตการควบคุมการจัดเก็บและการประกันคุณภาพโดยมีกำลังการผลิต40ตันต่อวันอีกทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า200ชนิด4ประเภทได้แก่ไส้กรอกแฮมและเบคอนแอร์ดรายแฮมและดรายซอสเซจปัจจุบันได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000ปี2005ลายของกระบอก